สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวกล้อง Sony ZV-10 นะครับ ZV-10 เนี่ยถ้าแต่จะเรียกกันนะครับตอนนี้ปัญหาก็คือตัวไฟรอเนี่ยกล้องตัวนี้ออกใหม่มาอยู่ตัวไฟรอนะครับไฟรอเป็นตัวอย่างไฟรอของตัว Sony นะมันควรจะเป็น ARW นะครับเอาแต่ยี่ห้อนะมันจะไม่เหมือนกันแล้วมีไฟรอออกมาใหม่ปุ๊บเนี่ยกล้องออกมาปุ๊บแต่ไอซอฟต์แวร์ที่คนนิยมทำรูปส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวอะไรครับก็ตัว Lightroomมีปัญหาว่ามันก็อ่านไฟล์รอไม่ได้ไลท์รูมเนี่ยเป็นแอปที่เสียตังค์ด้วยนะก็คือถ้าคนทำเป็นอาชีพทำอะไรก็โอเคนะครับมีรายได้ก็ต้องเสียเงินให้เขานะครับเพราะเราทำรายได้ถ้าคนที่ไม่ได้มีรายได้มากหรืออะไรมากนะครับทำรูปเล่นๆสนุกสนุกเนี่ยซื้อพวกไปใช้จ่ายไลท์รูมก็คนก็เสียได้ตังค์นะครับแต่ยิ่งเปิดรอไม่ได้เนี่ยช่างภาพที่เป็นแบบมืออาชีพหน่อยเขาต้องการเน้นแต่งภาพนะครับเขาก็จะชอบถ่ายเป็นรอกันรอมีข้อดีเยอะนะครับมือใหม่อาจจะไม่รู้แต่ข้อมือเก่าก็จะนิยมกันนะครับนี่ใครอยากขายรอพูดแล้วมันเปิดไม่ได้ทำยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยกล้องผู้ผลิตกล้องเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับอย่าง Sony ก็คือตัว ImageAid นะครับตัวนี้ก็โหลดได้ที่เว็บ Sony นะครับซัพพอร์ตปุ๊บแล้วก็เลือกดาวน์โหลดป้าบเข้าไปดาวน์โหลดก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ปุ๊บแล้วก็เลือกดาวน์โหลด Windows แค่นั้นครับแล้วก็แตกไฟล์มามันก็มีอะไรนะปุ๊บปุ๊บก็กดเด้งๆไปก็เสร็จแล้วนะครับแต่พอมันเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บนะครับมันยังใช้ไม่ได้นะมันมาปุ๊บเนี่ยมันจะบังคับให้เราดาวน์โหลดตัวที่เป็น3ตัวนี้ก็คือ Remote Viewer แล้วก็ Edit นะครับมันจะเป็นแพ็คเกจพร้อมนะครับแล้วก็โหลดปั๊บแล้วก็ติดตั้งเหมือนกันเลยวิธีการติดตั้งเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรมากมันกดเน็กๆๆไปอย่างเดียวแตกไฟล์เน็กๆไปอย่างเดียวก็จบแล้วนะครับตัวที่ใช้นะครับก็คือตัวที่ตัวนี้ครับ Viewer นะครับครับที่ไว้เปิดไฟล์รอว่าตอนนี้จะพูดถึงเปิดไฟล์รอครับตัวอื่นเดี๋ยวทำแยกต่างหากให้ดูแล้วกด Start ปั๊บนะครับนี่คือไฟล์รอนะที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้มันมีไฟล์อะไรเลยอยู่ในเดสก์ท็อปมีอันเดียวนะครับนะครับนี่คือไฟล์รอแล้วเราถามว่าเราจะ edit ได้ไหมแล้ว edit เนี่ยเลือกจากตรง edit ก็ได้นะครับตรงนี้หรือไม่ถ้าเราก็เลือกจากไอ้ตรง edit นี่ก็ได้นะครับedit ปั๊บแค่นั้นนะครับแล้วก็เปิดปรับแค่เปิดเราก็สามารถแก้ไขต่างๆได้นะครับวิธีการอะไรก็เดี๋ยวมาสอนอีกทีนะครับอันนี้แค่ว่าวิธีการถ้าคุณต้องการเปิดไฟล์รอเปิดด้วยนะครับแล้วก็แก้ไขตรงนี้นะก็มือเพียบเลยเอาไปขมือน่าจะเดี๋ยวยาวๆนะครับมือมันเพียบเลยเดี๋ยวยาวๆก็ว่ากันอีกทีนะครับเพราะเดี๋ยวสอนแล้วมันจะยาวเกินไปนะไปรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟกดเซฟปั๊บเรียบร้อยแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในจุ๋ยโฟโต้ใน YouTube Channel Fanpage จุ๋ยโฟโต้ด้วยครับผมสวัสดีครับ